ก๊อตจิรายุเคลื่อนไหวฟาดแรงกลาง IG สตอรี่มีสะดุ้งทุกประโยคกลายเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังจับตาค่ะกรณีปิดฉากรัก10ปีของอดีตคู่รักโบเบญจวรรณกับก๊อตจิรายุแต่ฝ่ายชายก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงแค่ลบภาพคู่ใน Instagram ออกไปแต่ก็ยังคงฟอลโล่กันเหมือนเดิมค่ะท่ามกลางกระแสดราม่าต่อเนื่องก่อนหน้านี้มีคนไปส่องความเคลื่อนไหวพบภาพใน IG ของอดีตนักร้องสาวรายหนึ่งได้โพสต์ภาพทริปญี่ปุ่นซึ่งก็มีหนุ่มก๊อตร่วมเฟรมอยู่ด้วยงานนี้หลายคนสังเกตว่าหนุ่มก๊อตดูสดใสขึ้นพร้อมกับคาดว่าทั้งกลุ่มน่าจะไปเที่ยวด้วยกันในฐานะคนสนิทและเพื่อนร่วมงานทว่ามีชาวเน็ตอีกจำนวนไม่น้อยที่รอให้หนุ่มก๊อตออกมาอัปเดตเรื่องราวหัวใจในตอนนี้ค่ะล่าสุดค่ะหนุ่มก๊อตก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังประกาศขอหายไปจากโซเชียลโดยได้โพสต์ข้อความลงใน IG สตอรี่สุดสะเทือนพร้อมกับทิ้งท้ายสั้นๆแต่ได้ใจความว่าผู้มีสติย่อมแยกออกโดยข้อความมีอยู่ว่าแยกให้ออกระหว่างสื่อกับเสี้ยมสื่อคือสื่อสารความเป็นไปของปัจจุบันขณะในมุมมองที่สื่อสัมผัสมาเสี้ยมคือการสื่อสารจากความไม่จริงเพื่อให้เกิดความเสียหายเพราะหวังยอดวิวจากความเสียหายของผู้อื่นผู้มีสติย่อมแยกออกระหว่างสื่อกับเสี้ยมเรียกได้ว่าแต่ละประโยคนั้นอ่านแล้วมีสะดุ้งกันไปเลยค่ะเจ็บจี๊ดถึงใจทุกคำจริงๆ